ชากามันจะเป็นปลาผัดขมิ้นนะครับแล้วก็มีพนักงานมาคลุกผักให้แบบนี้ Actually eat with บุญไหมบุญอันนี้เห็นบอกว่ามีแค่ในฮานอยนะครับเอาผักลงไปผัดกับปลาที่แบบปรุงขมิ้นมาแล้วเรียบร้อยวันนี้มาลองชากาชากาเจ้านี้ที่แบบมากุยแนะนำเดี๋ยวเราก็ลองมีหลายเจ้านะมีเจ้าออริจินอลด้วยเรามาลองเจ้านี้วิธีกินก็รู้สึกว่าจะเอาปลาเราผัดผักที่ผัดสุกแล้วใส่ลงกินไปนะครับก็ทานน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำปลาปลาลงไปใส่พริกก็ถั่วถั่วใครกินกะปิก็ใส่กะปินะแล้วประมาณนี้ลองชิมนะครับตัวผักมันเหมือนอะไรหอมๆอยู่ตัวปลาก็ปรุงมาสุกครับแต่น้ำจิ้มน้ำปลาโอเคกินทั้งหมดรวมกันโอเคมาลองได้ครับ